ำไมทิดน้อยแถวพักขนงใครก็รู้จักว่าฉันเป็นคนรักแท้ๆฉันและทิดน้อยสับแกสองคนคือเพื่อนของฉันแกคือทิดนิดนึงอือไอ้นี่ทิดทำไมสั้นจังนึกเหมือนกันอ๋อเฮ้ยข้าสงสารเองนะเว้ยไอ้ทิดน้อยเองน่ะคิดถึงแต่อีหน้าเนี่ยเองร้องห่มร้องไห้ทุกวันจนตาเองเนี่ยแดงไปหมดแล้วเอานะยังไงอ่ะพวกข้าก็เป็นแรงเชียร์แรงใจให้เองได้สมหวังในความรักเฮ้ยอีนาคมันไปอยู่ไกลมากแล้วดูสิที่นาที่ไร่อุตส่าห์ซื้อปุ๋ยมาเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อพี่สวัสดีสวัสดีเอ้าเอามาซื้อปุ๋ยกันเหรอครับเนี่ยครับเจอพี่เขาอีกแล้วมาซื้อปุ๋ยโอ้โหนี่คุมหลายที่มากเลยครับเนี่ยวันนี้ผมเลื่อนตำแหน่งแล้วอ๋อเหรอจากเป็นผู้จัดการมาเป็นเซลล์ขายนะนี่0888ครับโอเคโอเคหุยแล้วบ้านพี่พักอยู่ไหนเนี่ยที่พักผมเหรอฮะข้าก็คุยกับคุณที่พักคุณเหรอครับอ๋อผมอาศัยเพื่อนอยู่ครับโอเคอย่างรู้แค่นี้แม่เป็นผู้จัดการอาศัยเพื่อนเลยหนีหน้ามันไปหลายเพลาแล้วเฮ้ยแต่เขาไปมีผงมีผัวแล้วเองก็ตัดใจมึงเถอะข้ารู้ว่าเองแอบรักมันขนาดมันมีผัวแล้วเองก็ยังอุตส่าห์ชวนข้าไปดูมันแก้ผ้าอาบน้ำมั่งอะไรมั่งข้าก็อุตส่าห์ไปเป็นเพื่อนแล้วบางครั้งเองต้องตัดใจมึงละเพื่อนเธอเรื่องนี้กูไม่เคยชวนหรอกมึงชวนกูเพราะอะไรถึงรักมันวะเพราะข้าเป็นคนรักแท้ๆแต่เรื่องหน้าเขาเมื่อยังพอที่แบบเรื่องของมันนะแต่ว่าเรื่องส่วนตัวฉันน่ะแกสองคนต้องช่วยฉันแล้วล่ะเองอย่าให้ข้าสองคนช่วยอะไรเองบอกเลยเพราะเรามันเพื่อนตายใช่ตอนนี้ฉันเป็นหนี้เงินกำนันอยู่ 30,000 แกช่วยฉันหน่อยนะผู้ใหญ่บ้านอีก 70,000 ช่วยหน่อยหน้าตามึงไม่น่าหนี้เยอะเนาะผมหมดอีหน้าเยอะไงอยากได้อะไรก็ซื้อให้ซื้อกระเป๋าหนี้หน้าไปเดินห้างไม่อยากถือกระเป๋าแล้วอยากถือเขียงเท่งมันเท่กว่าไงใช้ทำไมได้บางเขียงเท่งเดินเดินถือในห้างใครก็มองมองว่าสวยเออเท่ไอ้แปลกว่าคนถือเขียงไอ้ที่ถือกระเป๋าไงจากคนที่เคยทำกับข้าวนะพอได้เขียงเท่งไปมันทำกับข้าวเก่งเออเอาละต่อให้เองจะไงก็แล้วแต่ข้าก็ช่วยพี่อะไรวะนี่ดูหน้าตาเลยเองไม่ใช่คนเพื่อนจะคนพักขนงนี่นี่เองมาจากไหนหรือนี่ไปวิ่งหนีผีมาเนี่ยวิ่งหนีผีพี่ผมมาตามหาเมียครับเมียเมียไอ้ใครอ่ะเมียผมชื่อเลียมพี่มันมาจากไหนนี่มาแสดงว่ามาจากบางกะปิผมมาจากบางกะปิพี่ผมวิ่งมาที่ไหนเลยพี่ทุ่งพักขนงโอ้โหนี่ผมวิ่งมาไกลโขขนาดนี้เลยพี่ไกลมากเลยอ่ะเอ็งใครนะผมขวัญครับอ้าวปกติขวัญที่ข้าเห็นมันต้องมีคุยอ่ะไหนอ่ะผมไปถามทีมงานเขาบอกว่าผมรู้ว่าผมต้องเป็นขวัญผมเลยบอกเอ้ยทีมงานใครมีคุยบ้างด้วยความมักง่ายของพวกเขาเขาให้ผมถือแล้วผมก็ไม่รู้จะเล่นอะไรผมไอ้ขวัญแต่เองนี่เรื่องลือนักนะเกี่ยวกับเรื่องการเป่าคุยเป่าอะไรเนี่ยเป่าคุยไม่เคยเล่นนะดิพี่เขามีเหมือนกันหรอครับมึงมามึงก็ไม่ดูเรื่องว่าบ้านเขากำลังคุยเรื่องทิดน้อยกันอยู่เอ้าทิดน้อยนี่ทิดน้อยน้อยคนดังพระขนงโอ้โหพี่เขาลือไปถึงฝั่งบางกะปิแล้วพี่ทิดน้อยนะครับเนี่ยดังมากเลยพี่ตอนนี้นะพี่เนี่ยผมดังเรื่องอะไรครับเนี่ยเอ้ารักสามเศร้าอะไรของพี่อ่ะมันไปกับไอ้มากไอ้มากรักแท้แต่ข้ารักแท้แล้วเราอ่ะพอมีรักแท้กับเขาไหมเออก็กูถามมึงเนี่ยจะไปถามผมแล้วครับเราเคยมีรักแท้ไหมไม่ฮะมีแต่รักเก่ากับรักใหม่ครับรักเก่าคือมันจะเป็นสบู่ก้อนไอ้ขวัญแต่ถ้ารักใหม่จะเป็นสบู่เหลวไม่ถามรักใหม่ด้วยหรอครับขอบคุณมากครับพี่ผมไปตามหาเมียก่อนผมบอกเขามาที่นี่ก่อนจะไปไอ้ขวัญเป่าคุยข้าฟังสักเพลงสิเพลงให้สักเพลงแป๊บหนึ่งแฟนตาซีเลยเนี่ยไอ้ขวัญเองลองให้ทิดน้อยเป่าเองจะเคลิบเคลิ้มอีเลี่ยมกลับมาหาเองแน่พี่เป่าได้ใช่ไหมพี่เอ๊แต่มันจะกินลมมั้ยเนี่ยมันยาวไปมันยาวพี่เหนื่อยปอดทำงานเยอะอ่ะใช่นี่โอ้โหอันนี้
โอ้อันนี้เนื้อหาเนื้อไอ้ทรงนี้นี่อันนี้เขาควายนะอันนี้เขาควายกำลังหาเนื้อเพลงอยู่เนื้อเพลงไม่ได้ทำอะไรปิดรูนี้ต้องปิดปิดด้วยสมุนไพรบางอย่างก็ได้อัดเนื้ออัดเนื้อเพลงใช่ไหมเขาไม่สนใจชาวบ้านดีเลยเขาไม่สนใจพวกเราเลยเนาะคนค้าคนขายอ่ะไม่ชอบยุ่งเรื่องใครอยากค้าขายพวกดนตรีไทยเนี่ยชอบอะไรเป็นพิเศษเขาชอบแซกโซโฟนนะดนตรีไทยแซกโซโฟนดนตรีไทยไอ้ขวัญมึงออกตามหาเรียมเลยของข้าแล้วพี่ผมไปตามหาเรียมก่อนโอเคโอเคอีเลียมขอให้เจอนะไปเว้ยมาไงวะคนมีความรักเขาพวกนี้ทุกคนแหละเองในโชคดีนะมีความรักนะรักไปเรื่อยเองเนอะฉันเนี่ยจะไปอยู่กับใครได้ใครอยู่มึงไม่ได้ยิ่งน้อยเฮ้ยฉันพูดเล่นนะเฮ้ยไอ้ยิ่งน้อยไอ้คิดน้อยอีนาคไฟคอกพ่อพ่อแม่มึงตายป่ะเนี่ยถามว่าเขาเสียใจเรื่องอะไรมึงร้องไห้อย่างไฟไหม้บ้านกันเนี่ยแสดงว่าต้องมีเรื่องไงถามดิถามดิอีนาคให้กูเดานะไอ้มาชีวิตกูไม่อยากเห็นน้ำตามึงอีนาคเอ้ยกินน้อยอะไรไอ้เหี้ยมึงหน้าสะบัดเลยนี่มึงอย่าบอกว่ามึงเจออีเลียมนะไอ้ขวัญผมไปเจอผู้หญิงคนนึงเหมือนอีเลียมมากผมไปกอดเฮ้ยเขาหันมาสะบัดใส่ผมเขาบอกก็ไม่ได้ชื่อเลียมไอ้ขวัญมึงต้องมีสติมึงอย่าเพ้อผมจะเจอเมียผมได้ยังไงพี่ใจเย็นนี่อย่างน้อยนะคนรักกูอีนาคมาแล้วมึงขับไปก่อนเลยนี่เมียคนรักกูไอ้ผมอย่าดีกว่าดีเลยมึงเข้าไปก่อนเลยผมได้ยินแล้วพี่แต่ตัวผมขยับทำอะไรไม่ได้เลยโอ้โหนี่ตรงนี้เลยแสดงว่าอีเลียมคงไม่ไปไม่ไกลหรอกมึงออกตามหาเถอะครับพี่ได้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากพี่เดี๋ยวจะกลับมาครับอีเลี้ยมไอ้คุณกำลังสารเว้ยเฮ้ยให้เคียงเลี้ยมก่อนแป๊บนึงลูกกูตายไปเถอะลูกเอ็มมากระเบิดลูกกูนะมึงเข้ามาดูดิอะไรกันมึงเจออะไรกันผมไม่เจอแน่ๆพี่ยังไงผมก็ไม่เจอมึงอย่าท้อสิวะไอ้ขวัญมึงลองเข้าพระนครไปบ้านสายทองสิเผื่อมึงจะเจอมึงอีลูอีเลียมเป็นคนใช่บ้านนั้นหรือเปล่าเขาเห็นเขาปิดป้ายสมัครรับแม่บ้านน่ะแล้วผมแต่งตัวสกปรกงี้เขาจะให้ผมเข้าเหรอครับมึงจะบอกชายกลางบอกรู้จักกูเฮ้ยรู้จักชายกลางด้วยไกลนะครับรู้จักชายกลางด้วยเหรอเพื่อนเพื่อนกันอ๋อใช่แต่ไม่เคยเจอกันหรอกเป็นคนสังคมกันนะครับชายกลางใช่ไหมเออได้ครับได้พี่ขอโชคดีนะเฮ้ยนะเอ็งหยุดร้องไห้ไอ้ขวัญไอ้ขวัญที่ต่อยผมทำไมเออไปต่อยผมทำไมอ่ะว่ากูจะกอดเมียกูเนี่ยก็น้องมันก็เสียสิอะไรอีกอ่ะผมไม่เจอพี่ผมไปแล้วมึงอยู่พระขนงนี่มึงวิ่งไปพระนครแป๊บเดียวเองเนี่ยผมวิ่งเร็วพี่เจอเพื่อนฉันไม่ใช่กลางอ่ะไปเจอแล้วอยู่หน้าบ้านนั่งรถเข็นอยู่คนนึงครับผมถามอะไรก็พูดไม่รู้เรื่องเขาจะพาอย่างเงี้ยชายน้อยเอ้ยคิดถึงจังนี่ดูดเยอะไปเนี่ยนี่มาเย็บติดอะไรกันสามสี่เรื่องมันมาหายเสียร้องไห้เขาเนี่ยพี่กูถามจริงนี่เมียมึงป่ะไอ้ขวัญเดี๋ยวผมจะไปตามหาแล้วครับพี่ผมจะไม่รบกวนพี่นะเฮ้ยแกไม่ต้องเสียออกเสียใจเลยนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเมียกูเออเมียเพื่อนเมียเพื่อนเออเมียเพื่อนอย่างนั้นก็เมียกูมาหนีมามึงลองไปเมืองพิจิตรสิไป
ไปจะไปมึงรู้จักเดี๋ยวมึงรู้จักใครที่พิจิตรพี่ชอนเหรอเจ้าไกลมันชื่อชื่อไกลทองมันเปิดโรงงานปราบจระเข้ทำหนังจระเข้ขายเหยื่ออีเลียมเองเนี่ยอาจจะเป็นลูกจ้างก็ได้พิจิตรเออขอสบายแล้วมันไปไกลพิจิตรอีเลียมพาแพ้นักเลยมีอะไรก็คุยต่อไปนี้นะเองอยู่ข้าไม่ต้องไปไหนอีเลียมเอ้ยข้าเองชายกลางชายกลางใครเองบ้านสายทองอะไรเองเรียกข้ามายิ่งกับไรมึงเบ้มากอ๋อโอเคเห็นไอ้ขวัญฮาก็จะมาเป็นชายกลางมั่งไอ้บ้าอย่างนี้ยิ่งกับไรในเพลานี้ทุกคนทุ่งสมทุ่งดินแดนต่างรู้กันดีมันอยู่ตรงไหนทุ่งสงทุ่งใหญ่ของมึงเนี่ยว่านางนาคเป็นเมียของข้าข้าก็รู้แต่ฉะไหนเล่าเอ็งทำนางนาคน้ำตานองหน้าขนาดนี้เหตุอันใดถึงมากล้าหืออือกับข้ามึงเอาคุยธรรมดาเฮ้ยกูจะไปกินข้าวกูมึงตบอะไรก็เพราะอะไรไปตบไปตีหน้าด้วยเรื่องอะไรอะฮะคือเรื่องภายในบ้านของข้าข้าก็ไม่ได้เกี่ยวแต่ข้าบอกเอ็งแล้วไงอย่าให้อีนาคน้ำตาตกไงขอบอกเลยกันที่ฉันมาในวันนี้จะพานางนาคกลับบ้านให้ได้นางนาคโวยมากนะถ้าอีหน้ามาเต็มใจไปมงคลไปหามึงดอกแต่นี่ผมไม่ไปแล้วล่ะกลับบ้านเดี๋ยวพี่จะจัดให้หลายดอกเลยคืออะไรว่าหลายดอกคำพูดไงพี่เปรียบเปรยไงเป็นดอกไม้ให้กูสักดอกก็ไม่ได้เป็นคำพูดไปนางนาคกลับบ้านเดี๋ยวนี้นะพี่ขอได้ไหมพี่ขอได้ไหมขอลูกเหรอขอทุกทีหนึ่งชอบเรื่องอะไรเนี่ยขอกลับบ้านฉันขอแล้วกันนาคเอ็งบอกไปเลยมีของข้าเอ็งจะอยู่กับทิพย์น้อยหรือกลับไปมากเอ็งตัดสินใจไปเลยบอกไปเลยระหว่างมันกับข้าเอ็งจะเลือกใครเออมันกับเพื่อนข้าจะเลือกใครเอ็งรักทิพย์น้อยไหมเอ็งพูดกับข้าเลยเอ็งรักเขาไหมรักถ้าเอ็งรักเขาเอ็งกอดให้ใครมากมาดูต่อหน้าเลยเอ็งกอดเขาจะดูสิว่าเจ้าจะกล้าทำหรือเปล่าถ้าอีนาคกอดข้าเพราะคงจะกอดในสถานะที่ข้าเป็นพี่กับมังข้าไม่เชื่อหรอกถ้าเกิดนางนาคได้กอดกับท่านแล้วก็ข้าจะรู้เองว่าเพลานี้นางนาคจะเลือกใครและใครจะได้เป็นเพลานี้คอยดูกันดีกว่ามึงพูดอะไรอ่ะพูดอะไรเพลานี้ไปมาจะมึงจะเป็นนาฬิกา เองเลือกเลยระหว่างที่น้อยไก่มากทลายก่อนมันและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ทุกท่านจะต้องติดตามครับกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ใหญ่เขาน้ำตาเขาความสนุกสนานนะครับผมและเรามาเสิร์ฟทั้งแล้วอะไรอันนี้จบเลยจบสวยๆเลยนี่ทิ้งน้อยอย่างเงี้ยจบนี่เลยจบให้สวยๆเลยเดี๋ยวนี้โปสเตอร์อยู่ข้างหน้าเลยฮะกอดค้างไว้เลยอันนี้ซีนโปรโมทเดี๋ยวจัดให้เอาละครับภาพยนตร์ที่ครบรสเหมาะสำหรับครอบครัวเหมาะสำหรับคู่รักนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เราตั้งใจทำจริงๆเสิร์ฟความบันเทิงกับทุกท่านอย่าลืมไปชมนะครับกับภาพยนตร์บัวผันฟันยับครับเฮ้ยป้าพี่น้อยก็ตลกกันจะไปโปรโมทอันนี้มันก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยเด้งมันเห็นอยู่แล้วเออ25มกราคมนี้อ่ะเออ25มกราคมนี้นะครับผมถ้าทุกท่านว่างก็พักผ่อนให้เต็มอิ่มนะครับเพื่อมีแรงวันที่26อะไรท่านผู้การครับครับเชฟโปรโมททิพย์น้อยเนี่ยครับผมทิพย์น้อยเชิญชวนเชิญชวนครับวันที่เท่าไหร่ครับ25ครับผม25มกรามกราครับผมอย่าลืมกันครับ25มกราไปเรื่องอะไรนะทิพย์น้อยทิพย์น้อยครับไปดูกันได้ครับที่โรงภาพยนตร์ใกล้บ้านของท่านนะครับวันที่25ไปชมกันขายปุ๋ยดีกว่าเพราะปุ๋ยนี้สูตรเลยนะ1888